วดสะบักหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจก็ไม่ทั่วท้องแก้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอาการปวดสะบักเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทำให้เราหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องนะครับฉะนั้นเราไปดูวิธียืดกันเลยครับเราจะทำทั้งหมด3มุมนะครับวิธีก็คือตั้งแขนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ยกไปด้านหลังครับอึ๊บ1 2ให้รู้สึกว่าตัวสะบักเนี่ยมันขยับ3 4 5ทำประมาณ10ยกนะครับในมุมนี้แล้วก็มุมต่อไปเนี่ยให้เราเอาสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็โยกเข้าไปอึ๊บ1 2 3มันจะรู้สึกตึงคนละส่วนกันนะครับส่วนมุมต่อไปนะครับเราก็เอาแขนลงมานิดนึงแล้วก็ยืดไปด้านหลัง1 2 3 4 5อีกท่ายืดสะบักนะครับก็เอาแขนเฉียงลงมาลักษณะนี้ครับแล้วก็ใช้มือตั้งไว้แบบนี้เนาะแล้วดึงเฉียงลงไปด้านหลังเฉียงๆดึงไปด้านล่างแล้วก็เฉียงหลังนะครับมันจะรู้สึกตึงสะบักมากให้ยืดสัก10วินาทีแล้วก็ปล่อยยืดบ่อยๆนะครับตัวกล้ามเนื้อมันจะค่อยๆหย่อนเองส่วนวิธีที่จะไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ำนะครับทุกคนก็แค่ลุกขึ้นบ่อยๆอาจจะลุกขึ้นมาแอนพุงเงยหน้าทุก1ชั่วโมงอย่างที่ผมแนะนำไปก็ได้ครับตัวสะบักแล้วก็ตัวเอวตัวข้อบ่าเนี่ยมันจะได้ยืดขึ้นบ้างจะได้ไม่กลับมาเป็นซ้ำนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานๆจะเป็นสะบักจมแล้วก็รักษาได้ยากมากขึ้นครับโอเคผมหมอนนท์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ